เคครับต่อมาเราก็จะลบเจ้าอีธานทิ้งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนรายละเอียดอันอื่นต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวเกมเอดิเตอร์คอมเมนเจอร์เคเตอร์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เซตค่าอะไรให้มันเลยนะครับตอนนี้ก็จะมานั่งไล่ดีทุกส่วนนะฮะแล้วก็จะไล่เซตค่าไปก็อย่างที่เห็นในโอเวอร์วิวนะครับนี่ก็คือส่วนที่มันสามารถจะทำได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรนะครับเยอะมากโอเคนะครับเรามาดูส่วนเซตติ้งกันก่อนนะฮะในส่วนเซตติ้งนี้นะครับก็จะมีส่วนที่สำคัญนะครับก็คือตัวกำหนดว่าตัวเพลเยอร์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะใช้เจ้าอีธานนะฮะที่ได้สร้างกันมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับมาให้เป็นเพลเยอร์ของเรานะครับปัญหาคือใส่ไปไม่ได้ฮะเพราะว่ามันยังขาดสคริปที่จำเป็นอยู่นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวเพลเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะลากอีธานเข้ามานะฮะเราก็จะใส่คอมโพเนนต์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้มันสามารถจะซัพพอร์ตกับเจ้าตัว Adventure Creator นะครับโดยสคริปต์แรกคอมโพเนนต์แรกใส่เข้าไปก็จะเป็นพาธนะครับซึ่งมันก็สามารถทำให้เดินตามพาธได้นะครับอันต่อมาก็จะเป็นสคริปต์ตัว Player นะฮะ Player นะครับซึ่งสคริปต์พวกนี้ก็สามารถถ้าไม่พิมพ์นะฮะก็สามารถจะไล่กดหาดูได้นะครับโอเคนะครับน่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ A4 นะครับข้างบนก็ลองหาดูนะฮะก็จะมีสคริปต์คอมโพเนนต์มากมายนะครับที่ปลักอินตัวนี้ได้สร้างขึ้นมานะครับให้เราสามารถใช้งานได้นะครับก็อย่างที่เห็นมาค่อนข้างเยอะนะฮะงั้นพิมพ์เอาอาจจะง่ายกว่านะครับโอเคนะฮะก็แอดเป็นเพลเยอร์ลงไปนะครับเพลเยอร์นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการถ่างตัวละครเราจะใช้เป็นระบบแมคคานิมนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับไปตัวแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์ที่เราดูกันไปครั้งที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราจะควบคุมท่าทางเนี่ยมันจะมีตัวแปรที่แอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์มาให้แล้วนะครับก็จะเป็นตัว speed is talking แล้วก็จำนะครับแต่ว่าพารามิเตอร์ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเราจะไม่มีในตัว Animator Controller เรานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการแก้ไขนะฮะแก้ไขก็โอเคอันนี้นะครับพารามิเตอร์ที่เรามีนะฮะก็ถ้ามองทาง condition ทางขวามือฮะก็มี on ground มี jump นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันว่าเรามีเมนูพารามิเตอร์นะฮะนี่คือพารามิเตอร์ที่เรามีนะครับซึ่งจะต้องเอาไปเซตให้กับตัวplayer component นะครับก็มี forward มี turn นะครับหลากหลายเลยนะฮะเดี๋ยวเลื่อน layout นิดนึงได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเซฟคาเมล่านิดนึงนะฮะวิธีเซตคาเมล่าให้เป็นมุมมองที่เราต้องการนะครับก็เลือกคาเมล่าแล้วเลือก move to view แล้วก็ align with view นะฮะก็จะเป็นมุมมองแบบที่เราเห็นในซีนเลยนะครับกันไปนะฮะนี่คือทำไม่ตายนะครับเอาไปใช้นะฮะโอเคใน meter controller นะครับก็จะสังเกตว่าเราสามารถจะเซตค่าพารามิเตอร์เพิ่มเติมได้แล้วมันก็จะทำท่าทางมันอยู่ที่ bend tree ที่เราดูกันไปครั้งที่แล้วนะครับเมื่อกี้เราเซต forward ไปนะฮะมันวิ่งไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เซตตัว turn ได้นะครับมันก็จะค่อยๆขยับไปทางซ้ายทางขวาไปเรื่อยๆนะครับตามท้ายเราเลือกนะฮะยิ่งมากก็ยิ่งขยับเยอะนะครับแต่ตอนนี้สเตทมันจะอยู่บน on ground นะฮะ on ground เป็นหลักอยู่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพารามิเตอร์พวกนี้มันจะควบคุมตัวสเตทต่างๆเนี่ยตามกราฟที่เราเห็นนะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกเข้าไปตัว transition นะครับไอ้ที่เป็นลูกศรสีฟ้าเชื่อมระหว่างท่าเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นภาพว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการที่จะเปลี่ยนจากอีกสเตทนึงจากท่านึงไปอีกสเตทอีกท่านึงนะครับในที่นี้ก็คือสังเกตว่าถ้าตัวแปร crush นะครับเปลี่ยนจาก true นะเป็น true นะครับมันก็จะเปลี่ยนจาก on ground นะฮะแล้วก็เป็นท่า crushing นะครับท่าคุกเข่าท่าก้มลงนะครับนี่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเส้นนะครับที่เชื่อมโยงระหว่างแต่ละสเตทเนี่ยมันก็สามารถจะเพิ่มเงื่อนไขลงไปได้นะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดลึกๆเนี่ยก็ลองชมคลิปในวิชา animation นะครับก็จะอธิบายละเอียดมากขึ้นนะฮะในส่วนที่จะอธิบายคร่าวๆของตัวนี้ไปก่อนนะครับนี่คือเงื่อนไขการกลับจาก crushing นะฮะ
ก็เป็นฟอลนะครับก็จะย้อนกลับออนกราวเหมือนเดิมอันนี้เงื่อนไขจากถ้ากระโดดมาเป็นคลัชนะครับก็คือต้องอยู่บนพื้นนะฮะต้องมาอยู่บนพื้นนะครับก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนี่ฮะถ้าเงื่อนไขในการจัมป์นะครับต้องอยู่บนพื้นก่อนนะแล้วก็ตัวแปรจัมป์เป็น True นะครับถึงจะยอมเปลี่ยนเป็นจัมป์กระโดดให้นะครับโอเคนี่ก็เป็นทรีปกตินะครับอย่างที่เราเคยเห็นกันนะฮะก็สามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นะครับมันก็จะเลือกท่าที่เหมาะสมกับตัวพารามิเตอร์เทิร์นกับฟอร์เวิร์ดของเราให้นะครับพรีวิวดูได้ครับพรีวิวดูได้ไม่จำเป็นจะต้องกดเพลย์นะฮะดูตรงพรีวิวได้เลยนะครับน่าจะมีหน้าจอพรีวิวขึ้นมาให้ดูนะครับก็ยังเห็นว่าฟอร์เวิร์ดเราเป็น1นะฮะแล้วก็มีการเทิร์นไปด้วยนะฮะมันก็เลยเดินไปข้างหน้าเฉียงๆนะครับนี่ก็พยายามจะเอียงอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้คล้ายๆเดิมก็อย่างที่เห็นครับในส่วนพรีวิวนี่จริงๆแล้วก็สามารถจะพรีวิวคาแรคเตอร์เราก็ได้นะครับกดเพลย์ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูโหมดตอนที่ผู้เล่นเล่นเกมกันเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับกดหนึ่งก็วิ่งหายไปเลยนะครับก็วิ่งประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้าเราดูตัว Visual Light Graph เนี่ยที่ค่าเป็นช่วงๆนะครับก็มันก็จะบอกเลยว่าแต่ละช่วงเนี่ยต้องทำท่าไหนนะครับก็จะเป็นการเบรนกันระหว่างทั้งหมด7ท่านะฮะแล้วก็เห็นตัว Visual Light นะครับสังเกตว่ามันจะเลื่อนสีลงสีแดงให้เห็นภาพเป็นชัดๆเลยนะฮะอย่างที่ไม่เห็นในคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะฮะของ Unity นะครับ Visual Light เห็นกันจัดๆเลยว่าช่วงที่เราตั้งขึ้นมาแต่ละท่านี่เป็นไงนะครับแต่ว่าตัวช่วงที่มันตั้งให้ default เนี่ยก็จะเห็นว่ามันแบ่งเป็นเท่าๆกันนะฮะซึ่งก็ข้อจริงๆแล้วเราก็สามารถจะแบ่งช่วงอื่นได้นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ที่เราต้องเปลี่ยนนะครับใน player component ของเจ้า ethan เนี่ยก็เปลี่ยนจาก speed เป็น forward นะครับเพราะว่ามันมีหน้าที่ไว้ควบคุมการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตัว turn left turn right นะฮะแล้วก็ใช้คำว่า turn แทนนะครับแล้วก็ตัว talking นะครับท่าทางคุยจริงๆเราในนี้เราไม่มีท่าทางคุยนะครับเราก็เลยเดี๋ยวใช้เป็นอย่างอื่นแทนแล้วกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าอาจจะทำให้เกิดบั๊กขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าตัวแปรท้องนี่มันเป็นบูลีนนะฮะก็เลยใช้ on ground แล้วกันนะครับเป็นบูลีนเหมือนกันนะครับลอง on ground ดูนะครับหันซ้ายหันขวาหัวเราไม่มีนะฮะก็เลยวางไว้ก่อนนะครับโอ้มีคำตัวแปรจัมอันเดียวกับเราเลยนะครับแต่ว่าชนิดข้อมูลไม่ตรงกันแต่ใส่ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับอันนี้เอาไว้บังคับแอนิเมชันในส่วนเลเยอร์ที่เกี่ยวกับทางหัวนะครับเอาไว้ทำท่าทางมองตาหรือว่าขยับปากเราไม่มีไว้ก่อนแล้วกันนะฮะต่อมาก็จะเป็นการใส่ตัว transformation นะครับของพวกกระดูกอะไรนะฮะข้างบนบริเวณนั้นนะครับข้างล่างก็เป็นพวกเสียงพวกอะไรนะครับใส่บนกระดูก transformation ก่อนนะฮะมันก็จะอยู่ในไปที่กระดูกของเจ้าอีธานนะครับอีธานสเกเลตอนนะครับก็จะมีการเก็บค่าตำแหน่งนะครับค่าโรเตทค่าต่างๆนะครับไว้ในกระดูกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลากมาวางไว้ใน player component นะครับเวลาเลือกก็เลือกไปตัวสปายนะฮะตัวสปายไปเรื่อยๆนะครับกดลงสปายไปเรื่อยๆนะฮะกระดูกสันหลังฮะจนกระทั่งเจอคอนะครับโอเคเราเจอกระดูกคอแล้วนะครับที่เราต้องให้ transformation ของกระดูกเนี่ยลงไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ไปหยิบของหรือว่าเอาใส่มงใส่หมวกอะไรบนหัวเนี่ยฮะแอดเวนเจอร์เคียเตอร์มันจะได้จัดการเอา object หมวกไปวางบนหัวได้หรือว่า object ปืนอะไรเนี่ยมาอยู่บนมือได้ฮะเวลาเราเก็บของแล้วโอเคเราก็นะครับเอาใหม่นะฮะคลิกไปที่อีทานนะครับโอเคแล้วก็เตรียม drag นะฮะไปที่ player component นะครับโอเคจับช่องไว้ตรงกันละนะครับโอเคลากเลยครับคราวนี้ลากคอนะฮะมาไว้ที่คอนะครับโอเคต่อไปเป็นแขนซ้ายแขนขวานะฮะเอาที่มือนะครับเราไปที่มือไปที่กระดูกมือนะครับโอเคเจอละกระดูกมือนะครับ
อ่ะลากระดูกมือนะฮะไปไว้ต่อมาเป็นเจอเคเตอร์นะฮะคอมโพเนนต์เพลเยอร์นะครับโอเคครบเรียบร้อยนะฮะอันนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะหยิบของหาหมวกใส่หัวนะครับพวกออดิโออะไรต่างๆนี้เดี๋ยวเราไว้ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นว่างไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จริงๆเราสามารถตั้งชื่อให้กับเจ้าอีธานได้นะครับว่าจะให้มันชื่อว่าอะไรเวลาที่มันพูดสนทนานะครับตอนนี้ก็เว้นไว้ก่อนนะฮะไม่มีหน้าตาไม่มีอะไรขึ้นมาให้นะฮะอันนี้เว้นไว้ก่อนหมดเลยนะครับโอเคนะครับงั้นตอนนี้เจ้าอีธานก็พร้อมแล้วนะฮะที่จะใช้กับเป็นเจอเคียเตอร์นะครับมีทั้งเพลเยอร์แล้วก็ผ่านนะครับเราก็จะทำการเซฟเจ้าอีธานนะครับของเรานี่ให้เป็น prefab นะครับให้เป็นเซฟข้อมูลไว้นะครับครั้งหน้าจะได้เอามาใช้ต่อได้นะครับแล้วก็กด apply เมื่อกี้แล้วก็ยืนยันไปแล้วก็ลบทิ้งได้เลยครับลบทิ้งได้เลยนะฮะกลับมาดูตัวโปรเจกต์เรานะฮะที่เซฟไปเมื่อกี้ยังอยู่ไหมนะครับอันนี้เป็นโฟลเดอร์ที่มันสร้างขึ้นมานะฮะไม่เกี่ยวนะครับต้องออกไปข้างนอกนี่เจอละนะครับอีธานนะครับลองลากมาดูครับเมื่อกี้ที่เรากด apply ไปยังอยู่ไหมนะครับโอเคนะครับเพลเยอร์ก็ผ่านมาครบหมดละนะครับลากเข้าไปในซีนยังอยู่ครบปกติครับถือว่ามันเซฟได้นี่ก็วิธีการเซฟนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปที่ setting นะครับแล้วก็ที่player ของเรานะครับจะลองเอาอีธานที่เราเซฟไว้มาวางดูโอเควางได้แล้วครับ